ท่าที่ตรวจสอบนะครับตั้งแต่มีข่าวเนี่ยผมก็ได้นำเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็พ้องทั้งได้สั่งการได้เตรียมการในพื้นที่นะครับตั้งแต่มีข่าวมาเนี่ยเท่าที่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มนานเนี่ยคือไม่มีนะครับเพราะว่าขยะที่ได้มาจะเป็นขยะที่มาจากครัวเรือนที่ไปซื้อจะเป็นรถซาเล้งจะเป็นรถปิกอัพวิ่งไปซื้อตามภูมิภาคต่างๆมานะครับของเราจะไม่เกี่ยวกับที่มาจากต่างประเทศนะครับเพราะว่ากำลังในพื้นที่ความสามารถของเรามันไม่ใช่โรงงานคัดแยกขยะแต่เราเป็นการประกอบอาชีพในครัวเรือนนะครับแต่ว่าปัญหาของที่แอบแฝงมาก็คือมลพิษเรื่องฝนตกเรื่องอะไรพวกนี้ครับที่จะทำให้เกิดฝุ่นละอองนะครับแล้วก็เกิดเรื่องฝนน้ำฝนใช้ดื่มไม่ได้ใช้งานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับในพื้นที่ของตำบลโคกสาดนะครับเป็นพื้นที่เกี่ยวกับการค้าของเก่าแต่ที่ปัญหาก็คือการเกิดมลพิษมลภาวะนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาดูแลว่าจะให้งบประมาณนะครับก็งบประมาณก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นมานะครับมีแต่ทางท้องถิ่นของเราจัดการเองนะครับงบประมาณเราก็ไม่มีมากนะก็ตามที่เรามีได้จัดการกับขยะนะครับของตำบลโคกสาดของเรานะครับ